สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel หมอหมีเมาท์มอยช่องของคนขี้เมาท์และรักสุขภาพนะครับวันนี้พบกับรายการกินไปเมาท์ไปกับหมอหมีนะครับก่อนอื่นก็ขอต้อนรับคุณพินนะครับครับวันนี้คุณพินจะมารีวิวอะไรครับค่ะเห็นอาหารที่อยู่ทางด้านหน้านี้ไหมคะช่วงนี้พอดีมีเวลาอยู่บ้านเก็บตัวนะคะก็เลยไปซื้ออาหารเซเว่นมาลองทานค่ะมีอาหารหลายๆอย่างเลยที่มันเป็นของแปลกใหม่นะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเคยทานหรือยังแต่ว่าเราไปลองซื้อมาทานดูแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยนะคะก็เลยจะขอมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ชิมกันค่ะแรกครับอันนี้อะไรครับคุณพิมครับเป็นดาร์กโกโก้นะคะของยี่ห้อเซเว่นนะคะอันนี้ถ้าใครชอบโกโก้นะคะอันนี้จะลดแบบเข้มข้นมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตชิมนิดนึงแล้วกันนะครับโอ้ได้รสแบบโกโก้มากๆแต่ว่าแคลอรี่นี่260คุณพินจะชิมไหมครับชิมหน่อยนะเทให้นิดนึงนะครับแคลอรี่นี่260แคลอรี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นแคลอรี่เยอะมากเห็นจากความข้นของน้ำไหมคะโอ้โหนี่ครับข้นคักเลยนะครับใครชอบโกโก้นี่น่าจะตอบโจทย์เดี๋ยวขออนุญาตชิมนิดนึงครับมันเข้มมากครับถ้าใครชอบโกโก้นี่ตอบโจทย์มากนะครับแต่ถ้าใครกำลังลดความอ้วนต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าแคลอรี่สูงมากนะครับถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับแล้วขวดต่อไปนะครับอันนี้อะไรครับคุณหมอพินครับอันนี้เป็นโตเกียวบริวนะคะเป็นอเมริกาโน่รสเข้มนะคะจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยนะคะโอเควันนี้แคลอรี่ต่ำด้วยเนาะต่ำมากค่ะแค่20กิโลแคลอรี่เองแสดงว่าใครที่อยากกินกาแฟญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องไปญี่ปุ่นแล้วเดินไปหน้าหมู่บ้านเนื่องจากช่วงนี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้นะ เรามาเซเว่นซื้อได้อ่ะเดี๋ยวลองชิมกันซะหน่อยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแค่เปิดฝามานี่ก็ได้กลิ่นกาแฟที่หอมแล้วนะฮะกลิ่นหอมมากค่ะขออนุญาตใช้แก้วเดิมนะถ้าใครที่ชอบอเมริกาโน่รสเข้มๆนะคะแล้วก็กลิ่นหอมๆนะคะแนะนำเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกาแฟดูนะครับค่ะต้องบอกว่าหอมมากนะครับแต่รสชาติเนี่ยคือต้องบอกว่าคือถ้าคนเป็นคอกาแฟเนี่ยเขาก็จะอาจจะชอบกินแบบนี้นะครับแต่ถ้าส่วนผมเนี่ยผมชอบกินแบบเป็นนมมากกว่าก็คือแบบชอบลาเต้คาปูชิโน่อะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆชอบกินหวานนั่นแหละอันนี้จะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ถามว่าในเรื่องกาแฟเนี่ยถือว่าหอมเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ต้องไปไหนเลยไปเซเว่นซื้อมาได้เลยครับลองทดลองกันดูได้นะครับยี่ห้อนี้โอเคแล้วถัดมาอีก2กระป๋องนี่อะไรครับคุณพินครับนี่เป็นชานมนะคะกับนมบาลชูก้านะคะซึ่งพอเพื่อนแนะนำแล้วลองไปซื้อมาทานอร่อยมากค่ะโอเคอันนี้บาลชูก้าเริ่มจากอันนี้นะคะอันนี้เป็นนมนะคะนมบาลชูก้าถ้าเกิดว่าใครที่เคยไปไต้หวันนะคะแล้วก็ได้กินนมไข่มุกที่ผสมบาลชูก้านะคะยี่ห้อไทเกอร์ชูก้านะคะอันนี้จะรสชาติใกล้เคียงมากนมนี่จะมันแล้วก็หอมกลิ่นน้ำตาลไหม้มากๆค่ะแล้วรสคลาสสิกนี่โอเคไหมครับรสคลาสสิกนี่เคยทานแต่จำไม่ได้แล้วค่ะเพราะปกติตัวเองไม่ค่อยชอบกินชาคุณหมอหมีที่เคยกินแล้วที่เป็นคนชอบกินชานมเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าก็เข้มข้นเลยทีเดียวนะครับคือชอบจริงๆก็ชอบทั้งสองแบบเลยก็คือถ้าอะไรเป็นนมนี่ตอบโจทย์ผมอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าก็รสชาตินี่ใกล้เคียงกับของไอ้พวกชานมไต้หวันที่เป็นกระป๋องเลยที่เวลาเราไปแล้วเราต้องซื้อกลับมาซื้อจากเซเว่นมาฝากใช่ใช่ครับอันนี้ก็คือถือว่าดีเลยไม่ต้องไปถึงไต้หวันนะครับเซเว่นอีเลเว่นมีใช่เนื่องจากช่วงนี้ไปไม่ได้นะคะก็เลยซื้อจากเซเว่นนี่แหละค่ะครับแล้วถัดมาครับอันนี้อะไรครับคุณพิมครับอันนี้เป็นเจเล่นะคะสำหรับแบบระหว่างวันถ้าเกิดว่าเรารู้สึกหิวอยากจะกินของทานเล่นนะคะเราก็สามารถที่จะหยิบเจเล่มากินได้นะคะจะออกเป็นเยลลี่รสชาติอร่อยนะคะที่สำคัญแคลอรี่ต่ำมากค่ะโอเคก็ผมต้องบอกถ้าอันนี้ก็มีหลายรสชาติมากเลยเราสามารถเลือกได้นะครับอันนี้ก็เป็นรสชาติองุ่นนะครับผมชอบต้องบอกผมชอบอันนี้รสนี้เลยรถนี้นี่ตอบโจทย์เลยก็คือส่วนมากจะกินบ่อยมากเพราะว่าเวลาถ้าเราจะลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วเวลาแล้วเราถ้าเราหิวตอนกลางคืนเนี่ยอันนี้เรามากินก็แค่40กิโลแคลอรี่เองดังนั้นก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่จะลดน้ำหนักนะครับแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะครับแต่รสชาติต้องบอกว่ามีหลายรสชาตินะครับแต่ถ้าแนะนำผมชอบรสชาตินี้นะครับถ้าอันนี้เป็น
แบล็คเคอร์แรนต์นะคะอันนี้จะแค่30กิโลแคลอรี่เองค่ะโอเคถ้าใครชอบต่ำกว่านั้นก็อันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาไปเซเว่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นถุงเจเล่อย่างนี้แล้วอายิบมาโกยมาเลยต้องดูแคลอรี่ด้วยนะคะเพราะว่าบางอันเนี่ยไปถึง 60-70 กิโลแคลอรี่เลยค่ะโอเคครับต่อมาครับเอาอะไรต่อครับอันนี้ไหมค่ะต่อมาครับต่อมาครับมาคาโดค่ะมาคาโดนะครับไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะแต่มันเป็นมันฝรั่งคล้ายๆเฟรนฟรายค่ะรสชาติอร่อยมากเลยเอาจจะใกล้เคียงกับโปเตโต้ฟาร์มโอเคเอามาจิบกับอันนี้ได้เลยคู่กันแคลอรี่หรือว่าจิบกันนี้ก็คู่กันนะครับโอ้โหนี้น้ำหนักพุ่งกระฉูดเลยครับเวลาเรากักตัวนะฮะใช่วันนี้เราก็ไม่ได้เน้นลดน้ำหนักเท่าไหร่นะคะเน้นอาหารอร่อยค่ะโอเคอันนี้เราก็แนะนำอันนี้เลยเนาะโอเคมีอะไรอีกครับอันนี้ค่ะโมจิชูครีมโมจิชูครีมนะคะอันนี้รสชาติก็จะข้างในเนี่ยจะเป็นครีมนะคะหอมนมมากๆนะคะแล้วก็ตัวเนื้อโมจิข้างนอกเนี่ยก็จะนุ่มๆค่ะอันนึงอันนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันอันนี้อะไรนะครับอันนี้เป็นอีกอย่างนึงที่ชอบกินค่ะอันนี้เป็นสลัด3สีนะคะข้างในก็จะมีผักอยู่3สีนะคะแล้วก็จะมีอกไก่แล้วก็ไข่ต้มค่ะราดน้ำสลัดให้เล็กน้อยนะคะกินโดยรวมๆแล้วค่อนข้างที่จะอร่อยมากส่วนสลัดผัก3สีนี่ก็คือมีพลังงาน190กิโลแคลอรี่นะครับโอ้แสดงว่าอาจจะไปเยอะตรงน้ำสลัดหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นน้ำสลัดครีมค่ะแต่ว่ารสชาตินี่พอกินรวมกันแล้วอร่อยมากค่ะโอเควันนี้เราไม่เน้นผอมนะครับเราเน้นอร่อยเพราะว่ากักตัวอยู่บ้านเราจะเครียดนะครับเบื่อค่ะเบื่อดังนั้นต้องหาของกินอร่อยนะครับครับวันนี้ก็มีของหลายอย่างเลยนะครับที่เรามากินกันนะครับก็ต้องบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะครับผมก็เลยจะถามคุณพินครับว่าถ้าให้เลือกหนึ่งอย่างครับในที่แนนนี้ครับคุณพินจะเลือกอะไรครับที่จะทานว่าเป็นของที่เราจะเลือกแล้วอร่อยที่สุดครับชอบที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับถ้าในนี้ก็จะชอบอันนี้ค่ะนมบราวน์ชูการ์นะคะนี่ครับบราวน์ชูการ์นะครับคุณพินเลือกอันนี้นะครับโอเคส่วนผมก็จะเลือกอันนี้นะครับโอ้โหอันนี้นะครับกาแฟญี่ปุ่นนะครับเพราะไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะครับก็เลยขอกินแบบของไฮโซนิดนึงครับกาแฟโตเกียวบริวนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชมคลิปนี้ครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าชอบของอะไรในเซเว่นมากที่สุดนะครับที่แบบเวลาเราไปแล้วเราซื้อบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยลองมาแนะนำอะไรที่อร่อยที่สุดคิดว่าแล้วก็เมนูไหนที่รู้สึกแปลกๆว่าอันนี้อร่อยแต่คิดว่าคนน่าจะยังไม่เคยทานอะไรเงี้ยมาคอมเมนต์ได้เราจะได้ไปหาซื้อมาทานบ้างนะครับแล้วก็แนะนำคนอื่นๆที่ตอนนี้กำลังทำโซเชียลดิสแทนซ์แล้วก็อยู่ที่บ้านกันนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ทำยังไงครับค่ะก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะครับโอเคก็กด Subscribe นะครับอย่าลืมนะครับเอาตะไคร้มาสับๆด้วยนะครับก็แล้วเราค่อยมาเจอกันคลิปหน้านะครับกับรายการกินไปเมาไปกับหมอหมีนะครับบ๊ายบายเจอกัน EP หน้าเดี๋ยวไปซื้อของมาก่อนนะครับ